สาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย Toyota Camry สีดูแลคลีนออกซิเจนพลัสจาก TOA ระบบแก๊สรถยนต์ Energy Reform D-TAC Trinet 3โครงข่ายอัจฉริยะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์นะครับพบกันเหมือนเช่นเคยครับวันนี้อาทิตย์ที่25สิงหาคม2556นะครับ10:46 นะครับกลับมาพบกับเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้ถึงจะเป็นวันอาทิตย์แต่ว่ามีข่าวมีความเคลื่อนไหวสำคัญหลายความเคลื่อนไหวด้วยกันนะครับเราจะเริ่มต้นที่เมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินทร์สุรานนท์ที่บ้านสี่เสาเทเวศโดยที่นายกรัฐมนตรีซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยเนี่ยนะครับพร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหาร3เหล่าทัพเดินทางไปที่บ้านสี่เสาเทเวศเพื่ออวยพรในโอกาสวันคล้ายวันเกิดพลเอกเปรมล่วงหน้าเนี่ยนะครับพลเอกเปรมท่านจีมีอายุครบ94ปีในวันที่26สิงหาคมที่จะถึงนี้ก็มีบุคคลสำคัญต่างๆทยอยกันครบพบมากมายปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกธนงศักดิ์อภิรักษ์โยธินบอกนะครับว่าพลเอกเปรมได้กล่าวกับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ว่าดีใจที่ได้เห็นทุกคนมาพร้อมหน้ากันแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความรักความสามัคคีอยากให้ทุกฝ่ายทำเพื่อประเทศชาติเป็นหลักถึงกระนั้นเนี่ยนะครับนักข่าวก็ถามว่านายกรัฐมนตรีเชิญพลเอกเปรมเข้าร่วมในเวทีปฏิรูปการเมืองหรือไม่อย่างไรก็ปรากฏว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้กล่าวเชิญเนี่ยนะฮะฟังเสียงปลัดกระทรวงกลาโหมครับมีการพูดถึงเรื่องแนวทางปรองดองอ๋อไม่ก็พูดกับพูดคุยธรรมดาแต่ไม่เน้นย้ำอะไรก็เรียนถามท่านนายกนะฮะที่เดี๋ยวท่านไปเปิดที่นั่นไปดูที่นั่นดีกว่าที่บอกว่าฝากให้ดูแลประเทศชาติรายละเอียดตรงนี้นะครับก็ความสามัคคีเป็นหลักครับพอดีผบ.เหล่าทัพไปด้วยก็ดูแลเรื่องความสามัคคีพูดคุยกันไม่มีอะไรครับไม่ปฏิรูปไม่ได้พูดนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นข่าวล่าสุดเมื่อเช้าที่ผ่านมาเสร็จจากการเข้าอวยพรล่วงหน้าท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินทร์สุรานนท์กับผู้จัดการเหล่าทัพแล้วนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมสภาปฏิรูปการเมืองเป็นนัดแรกนะครับซึ่งล่าสุดเดี๋ยวจะมีรายงานเข้ามาจากนักข่าวของเราที่ไปรอรายงานอยู่ที่จุดนั้นเนี่ยนะครับครับเดี๋ยวคงจะไปติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันเลยขณะที่เราก็ตามข่าวอยู่หลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะการชุมนุมของผู้ที่เดือดร้อนจากราคายางและราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งก็มีการชุมนุมปิดถนนสายเอเชียสาย41บริเวณ3แยกควนหนองหงตำบลควนหนองหงอำเภอชะอวดนครศรีธรรมราชมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็เกิดการประทะกันนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่พยายามจะเข้าไปเปิดถนนที่ผู้ชุมนุมปิดถนนอยู่ลักษณะนั้นก็ทำให้เกิดการประทะกันฝั่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าผู้ชุมนุมก็เกิดการต่อต้านจนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บไป46คนนะฮะขณะที่ฝั่งผู้ชุมนุมก็ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงโดยไม่มีการให้สัญญาณเตือนก่อนนะครับว่าจะเข้าเปิดถนนที่ผู้ชุมนุมปิดกั้นถนนอยู่จนกระทั่งมีผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะก็ระบุเนี่ยนะครับว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุถึงขนาดที่มีการกระทืบผู้ชุมนุมเนี่ยนะฮะบรรยากาศก็ยังตึงเครียดอยู่นะครับเพราะว่ายังคงมีการปักหลักท่านนับตั้งแต่วันศุกร์วันนี้วันอาทิตย์ก็เข้าสู่วันที่3เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามความคืบหน้ากันนะครับเพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณยี่คนลิ้มแหลมทองช่วงนี้อยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะครับไปเปิดงานเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาอาชีพสวนยางเพื่อเตรียมความพร้อมใน AEC ก็ยืนยันเนี่ยนะครับว่าไม่สามารถที่จะรับข้อเสนอยางกิโลละ120บาทแล้วก็รวมถึงราคาปาล์มเพราะจะไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาฝั่งผู้ชุมนุมยืนยันนะครับว่าพร้อมจะสลายการชุมนุมถ้ารัฐมนตรีเกษตรลงไปเจรจามีข้อเสนอล่าสุดอยู่ที่8ข้อขณะเดียวกันเมื่อวานนี้มีการประกาศของกลุ่มแกนนำผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับว่าถ้ายังไม่มีข้อยุติ
จะมีการปิดถนนทั่วทั้งประเทศในยุทธการ3บวก1ไม่ว่าจะเป็นการปิดถนนในภาคเหนือภาคอีสานและก็รวมถึงภาคใต้ภาคใต้ก็ที่สหกรณ์โคออปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีภาคเหนือก็ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ส่วนภาคอีสานก็ที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีการประกาศนะครับว่าจะเดินทางแล้วก็เอากลุ่มผู้ชุมนุมไปที่หน้าทำเนียบรัฐบาลทั้งหมดนี้ประกาศนะครับว่าถ้ายังไม่มีข้อยุติตามคำเรียกร้องให้ได้ก่อนวันที่3กันยายนก็จะมีการปิดถนนซึ่งอาจจะเป็นการปิดถนนเหมือนกับทั่วประเทศเพราะเป็นเส้นทางสายสำคัญทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะ3กันยายนนี่เป็นการเวลาที่กำหนดเอาไว้นะครับว่าจะมีการเคลื่อนตัวเพราะปัจจุบันเนี่ยนะฮะยางพาราไม่ได้มีแต่เฉพาะภาคใต้ปลูกกันทั่วทั้งประเทศแล้วเฉลยซ้ำไปยางภาคเหนือเราสัญจรไปหลายทีก็มีการปลูกยางพาราภาคอีสานนี่ก็หลายจังหวัดนะฮะจังหวัดใหญ่ที่สุดคุณราศีที่มีการปลูกยางพาราครับก็คือจังหวัดบึงกาฬอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะจนเรียกได้ว่ามากไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าภาคใต้ภาคกลางนี่ก็เยอะนะฮะเป็นต้นว่าระยองนะครับนี่ก็ปลูกยางพารากันมากมายภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ก็ยังเป็นแหล่งสำคัญอยู่เนี่ยนะเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามความคืบหน้าในเรื่องการชุมนุมซึ่งก็นี่แหละครับตำรวจก็ยืนยันว่าทำตามหน้าที่แต่ผู้ชุมนุมก็ยืนยันว่าเป็นการทำเกินกว่าเหตุวันนี้ยังติดตามเหตุการณ์ในภาคใต้นะครับเมื่อวานนี้อย่างที่นำเสนอไปเบื้องต้นว่าเกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆหลายเหตุการณ์ที่เราบอกไปเมื่อวานนี้เบื้องต้นกลางวันมีใช้ M16 ไปกราดยิงร้านน้ำชามีคนเสียชีวิต3คนนะฮะมีการยิงสามีภรรยาที่ปัตตานีเสียชีวิต2ศพแล้วก็มีเหตุการณ์ระเบิดที่สุไหงโกลกทหารบาดเจ็บไป8คนเดี๋ยวเรารอรายงานความคืบหน้าล่าสุดในวันนี้เช่นเดียวกันเนี่ยนะครับและเราจะมาดูเหตุการณ์ไฟไหม้กันก่อนนะครับคุณภาสิทธิ์ครับครับเป็นไฟไหม้ที่จังหวัดชุมพรแล้วก็เป็นโรงยางพาราที่ชุมพรตั้งแต่3ทุ่มที่ผ่านมาเป็นโรงรมยางบริษัทวงบัณฑิตชุมพรซึ่งอยู่ที่ท่าแซะชุมพรนะครับผู้เกี่ยวข้องรุดไปที่เกิดเหตุพบว่าไฟกำลังลุกไหม้ในอาคาร B ซึ่งเป็นโรงรมยางควันไฟพวยพุ่งออกมาเต็มไปหมดประสานงานกับหลายองค์กรท้องถิ่นเพื่อระดมรถดับเพลิงกว่า20คันมาช่วยกันสกัดไฟที่มีแนวโน้มจะขยายวงกว้างนอกจากนี้เนี่ยก็ต้องมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยกันกว่า100นายเลยครับมาคอยให้ความช่วยเหลือเรื่องของการจราจรนะครับเนื่องจากว่าตัวโรงงานเนี่ยอยู่ริมถนนเพชรเกษมซึ่งเป็นถนนสายหลักแล้วก็คอยช่วยเหลือถ้าหากว่ามีผู้บาดเจ็บด้วยเพลิงเนี่ยเริ่มลุกไหม้ตอน3ทุ่มต่อมาพอตี2ก็มีการประสานขอสนับสนุนใช้รถที่บรรจุสารเคมี1คันหรือว่าโฟมเนี่ยนะครับเพื่อที่จะมาช่วยในการดับเพลิงเพราะที่เกิดเหตุแผ่นยางดิบเป็นจำนวนมากถือว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเหตุการณ์เกิดขึ้นเรื่อยมาจนกระทั่ง6โมงครึ่งช่วงเช้าครับถึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ใช้เวลาทั้งหมด10ชั่วโมงด้วยกันพอควบคุมเพลิงได้ครับก็เข้าไปตรวจสอบนะครับพบว่ามีแผ่นยางดิบที่ถูกเพลิงไหม้เนี่ย40ตันด้วยกันครับตัวอาคารที่ใช้เป็นโรงรมยางได้รับความเสียหายทั้งหมดนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้สาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้สันนิษฐานเบื้องต้นว่าอาจจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนงานที่ทำไฟตกลงไปบนฟืนจำนวนมากแล้วก็กลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเพราะแถวนั้นเป็นโรงรมยางนั่นเองนะครับก็กำลังตรวจสอบหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกทีนึงตั้งแต่3ทุ่มถึง6โมงครึ่งเลยนะฮะเพราะเป็นไฟไหม้ใหญ่ยางก็40ตันคิดเป็นกิโลก็โอ้โหคูณ50 40,000 มหาศาลเลยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาว่ากันต่อรายละเอียดหลายประเด็นนะครับเรื่องเล่าสารทิศ 10:54 นาทีครับเรื่องเล่าสารทิศสนับสนุนโดยวัดสารร้านเพื่อสุขภาพและความงามดร.สมชายสบู่เลวซิลและบำรุงผิวบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสุกิชิภัตตาคารอาหารปิ้งย่างสไตล์เกาหลีเรื่องเล่าสาธิต 10:59 นาทีนะครับไปดูรายละเอียดความคืบหน้าการชุมนุมของเกษตรกรชาวสวนยางและก็ยางชาวสวนยางพาราและก็ปาล์มน้ำมันนะครับซึ่งชุมนุมกันมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ชะอวดปิดถนนบริเวณ3แยกควนหนองหงล่าสุดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศเช้านี้
แกนนำผู้ชุมนุมนะครับคุณประจวบชูทองยืนยันนะครับว่าชาวสวนยางยังคงยืนยันตามข้อเรียกร้องเดิมทั้งหมด8ข้อข้อที่1ให้รัฐบาลประกันราคายางแผ่นให้อยู่ที่กิโลกรัมละ120บาทข้อที่2ให้ประกันราคาปาล์มน้ำมันกิโลกรัมละ6บาทข้อที่3ให้รัฐบาลมีคำตอบภายใน15วันข้อที่4หากเกินกำหนด15วันจะยกระดับการชุมนุมข้อที่5จะต้องไม่เอาผิดกับผู้ชุมนุมในทุกกรณีและทุกคนข้อที่6ให้ผู้รับผิดชอบดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการชุมนุมเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาข้อที่7ขอให้คืนเครื่องขยายเสียงเต็นท์โต๊ะเก้าอี้ที่ถูกเจ้าหน้าที่ยึดไปและข้อสุดท้ายข้อที่8ให้ดำเนินคดีเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำร้ายประชาชนได้รับบาดเจ็บครับและแน่นอนครับการประกาศยกระดับการชุมนุมถ้าไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนดภายใน15วันเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้มีการแถลงกันที่ข้างที่ทำการขอไปที่ร้าน My Ocha Cake and Coffee นะครับโดยแกนนำกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางในนามสมาคมเครือข่ายเกษตรกรสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทยแถลงข่าวระบุเนี่ยนะครับว่ากลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางนครศรีธรรมราชที่รวมตัวกันประท้วงตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยเกิดความใจร้อนไม่ได้รอตามมติที่ประชุมที่จะยกระดับการชุมนุมเคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำเนี่ยนะครับแต่วันที่3กันยายนยืนยันนะครับว่าชาวสวนยางจะรวมตัวกันปิดประเทศตามแผน3บวก1ด้วยการกระจายตัวไปปิดถนนสายหลักทุกภาคภาคเหนือประมาณ 5,000 คนที่อุตรดิตถ์ซึ่งก็เป็นถนนสายเอเชียเนี่ยนะฮะภาคอีสานประมาณ 30,000 คนที่ต่างระดับสีคิ้วโคราชภาคใต้ปิดที่4แยกสากรโคออฟสุราษฎร์ธานีภาคกลางกับภาคตะวันออกรวมตัวกัน 15,000 คนมาชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาลและก็ขอเรียกร้องรัฐบาลว่าอย่าสกัดกั้นการชุมนุมเพราะถ้าไปสกัดการชุมนุมจุดใดจุดหนึ่งจะมีการกระจายกันไปและเหตุการณ์จะบานปลายยิ่งกว่าที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างแน่นอนถ้ารัฐบาลไม่อยากให้ชุมนุมยกระดับวันที่3กันยายนจะต้องเรียกแกนนำเครือข่ายไปเจรจาเพื่อหาทางแก้ปัญหาก่อนวันที่3กันยายนที่จะถึงนี้เนี่ยนะฮะคุณประจวบซึ่งปักหลักอยู่ที่นครศรีธรรมราชที่ชะอวดบอกนะฮะว่าที่ผ่านมายังไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐบาลติดต่อไปยังแกนนำรับปากจะลงมาเจรจาซึ่งผู้ชุมนุมยังคงให้โอกาสถ้าลงมาในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็ยังจะรอและพร้อมจะเจรจาและถ้าได้คำตอบเป็นที่น่าพอใจก็จะสลายการชุมนุมโดยไม่ต้องให้ตำรวจมาสลายคุณประจวบยืนยันนะครับจากเวทีตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยเนี่ยนะครับว่าหลังจากการปิดถนนประท้วง2วันที่ผ่านมาวันนี้เข้าสู่วันที่3เนี่ยนะฮะทำให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประท้วงและตำรวจรวมถึงประชาชนทั่วไปจริงๆแล้วชาวสวนยางและปาล์มน้ำมันไม่ต้องการในสถานการณ์ต่างๆบานปลายมากกว่านี้ก็วิงวอนให้ตัวแทนรัฐบาลลงมารับฟังปัญหาเนี่ยนะครับขณะที่ฝั่งของตำรวจเนี่ยนะครับคุณภาสิทธิ์ครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8พลตำรวจโทยงยุทธเจริญวานิชซึ่งเมื่อวานนี้ไปให้กำลังใจตำรวจที่เข้าสลายการชุมนุมแล้วก็บาดเจ็บโดยยืนยันเนี่ยนะครับว่าฝ่ายรักษากฎหมายใช้ความอดทนและอดกลั้นในการพยายามไม่ให้มีการปิดถนนเร่งใจเร่งเจียการชุมนุมนั้นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ระบุเนี่ยนะครับว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองซึ่งก็ต้องการให้ฝ่ายการเมืองมาแก้ปัญหากันเองเนี่ยนะฮะแล้วก็รวมถึงการยืนยันว่าการทำหน้าที่ของตำรวจที่เกิดเหตุการณ์ประทะจนมีผู้บาดเจ็บตำรวจทำหน้าที่รักษากฎหมายเพื่อไม่ให้มีการปิดถนนเจ้าหน้าที่พยายามจะอดทนอดกลั้นอันนี้ผู้บัญชาการภาค8ว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ถูกผู้ชุมนุมกระทำใส่เช่นเดียวกันขนาดโล่ที่ตำรวจใช้ป้องกันตัวแข็งแรงขนาดไหนก็ยังถูกปอกก้อนไปหินปลาใส่จนแตกแล้วก็มีเจ้าของรถยนต์ที่ผู้ชุมนุมเอามาจอดขวางถนนเนี่ยมาแจ้งความว่าจริงๆเขาถูกบังคับให้เอารถจอดขวางถนนก็มีการแจ้งความลงบันทึกประจำวันกันไว้แล้วเมื่อวานนี้สสประชาธิปัตย์ครับคุณภาสิทธิ์ครับคุณถาวรเสนเนียมนะฮะรวมถึงคุณวิทยาแก้วพระดายเป็นสองท่านที่ออกมาแสดงความคิดความเห็นครับคุณวิทยาเนี่ยเดินทางไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บ
โดยระบุเนี่ยนะครับว่าผู้ประท้วงรู้สึกโกรธแค้นที่เจ้าหน้าที่สลายการชุมนุมโดยไม่มีการส่งสัญญาณหรือเจรจาก่อนเข้ากะสลายการชุมนุมทำให้เกิดการบาดเจ็บโดยคุณวิทยาซึ่งฟังเสียงจากกลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยระบุเนี่ยนะครับว่าการชุมนุมประท้วงนั้นเป็นเรื่องของราคายางกับราคาปาล์มตกต่ำอย่างแท้จริงตนเองนั้นโดยส่วนตัวขออยู่เคียงข้างประชาชนที่กำลังเดือดร้อนก็ขอให้กลุ่มผู้ประท้วงอย่าเข้าไปประทะถ้าเจ้าหน้าที่เข้ามาสลายการชุมนุมก็ขอให้ประท้วงกันอย่างสันติขณะที่คุณถาวรเสนเนียมเปิดแถลงข่าวที่พรรคประชาธิปัตย์โดยระบุว่ากรณีมีการกล่าวหาว่าประชาธิปัตย์อยู่เบื้องหลังการชุมนุมของกลุ่มสวนยางนั้นส.ส.ภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของสวนยางจึงเดือดร้อนไปด้วยแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะชุมนุมส.ส.เพื่อไทยเองหลายคนก็เป็นเจ้าของสวนยางแต่กลับไม่ออกมาต่อสู้ถ้าใครจะกล่าวหาว่าตนอยู่เบื้องหลังขอยืนยันว่าตนก็เป็นหนึ่งในกลุ่มเกษตรกรถ้าจะจับก็จะมาจับกลุ่มได้ทันทีขณะที่เช้าวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีคุณยุคนลิ้มแหลมทองยืนยันว่าปัญหาราคายางตกต่ำเกิดจากภาวะเศรษฐกิจโลกเป็นเรื่องเกี่ยวกับตลาดโลกและขณะนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปรับซื้อได้อีกแล้วเนี่ยนะครับไม่ซื้อเก็บอีกแล้วเพราะยางที่มีอยู่สต็อกเนี่ยมีมากถึง 200,000 ตันยังเป็นปัญหาอยู่ลองฟังเสียงรัฐมนตรีเกษตรนะฮะราคาที่เสนอมาให้ซื้อในราคา120บาทเป็นไปไม่ได้ครับต้องบอกตรงๆว่าเป็นไปไม่ได้เพราะราคายางในตลาดวันนี้72บาทเองนะครับยิ่งซื้อก็จะยิ่งขาดทุนเราซื้อมาแล้วเนี่ยเราช่วยพี่น้องเกษตรกรไปแล้ว 22,000 กว่าล้านเราซื้อยางจากพี่น้องเกษตรกรไปแล้วเดี๋ยว 20,000 กว่าล้านแล้วก็มีสต็อกยางค้างอยู่ซึ่งถ้าสต็อกยางตรงนี้ถ้าขายออกไปวันนี้เนี่ยราคายางก็จะดิ่งลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงตกลงกันว่าจะไม่ขายยางในขณะนี้แล้วก็จะเปลี่ยนมาเป็นใช้ภายในประเทศแก้ปัญหายังไงครับกรณีที่จะมีม็อบยางทั่วพร้อมกันทั่วประเทศต้องยอมรับความจริงอันที่1อันที่2ต้องปรับปรุงตัวเองนะครับแล้วก็ต้องดูว่าต้นทุนจริงๆเป็นเท่าไหร่ลดต้นทุนตัวเองให้มากที่สุดเพื่อประสิทธิภาพการผลิตให้มากที่สุดตรงนี้ต้องปรับตัวต้องกลับมาดูตัวเองถ้าจะแก้ไขปัญหาโดยวิธีการฆ่าห่านที่ไข่ทองคำนะครับท่านก็จะได้กินเนื้อห่านแล้วก็กินครั้งเดียวนะครับแต่ถ้ายังคิดว่าจะมีกินไข่ทองคำต่อเนื่องเพราะว่ายางเนี่ยเรามีการดูแลมาโดยตลอดนะครับดูแลมาเป็น10ปีมีระบบการดูแลพอดีพอสมควรมีงบประมาณมีเงินการใช้จ่ายในส่วนนี้นานพอสมควรมีความชัดเจนในส่วนนี้เพราะฉะนั้นต้องกลับมาดูตัวเองนั่นแหละครับผู้ชมฮะและขณะนี้นะครับ11นาฬิกาโดยประมาณยังคงปิดการจราจรบริเวณ3แยกตรงจุดนั้นเนี่ยนะฮะใช่ครับก็ปิดถนนทั้งหมดใน4ช่องทางการจราจรนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยตามคำแนะนำของตำรวจก็คือต้องหันไปใช้เส้นทางเลี่ยงสายอื่นๆแทนนะครับแทนสายนี้ไปครับในที่ชุมนุมเนี่ยก็มีชาวบ้านปักหลักอยู่จำนวนนึงคาดว่าช่วงสายวันนี้ก็อาจจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางมาสมทบเพิ่มเติมอีกนะครับนี่แหละฮะว่ากันต่อเนื่องไปเลยนะครับผู้ชมครับขณะที่เรารอผลสรุปวันแรกของการหรือนัดแรกของการพูดจากันในสภาปฏิรูปการเมืองนัดแรกซึ่งนายกรัฐมนตรีริเริ่มขึ้นแล้วก็นายกรัฐมนตรีไปนั่งเป็นหัวโต๊ะอยู่ในเช้าวันนี้เนี่ยนะฮะมีผู้ตอบรับล่าสุดเนี่ย66คนนะครับโดยที่นายกรัฐมนตรีต้องการจะประชุมหารือให้ข้อคิดเห็นที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะฮะเดี๋ยวคงจะมีรายงานความคืบหน้าเข้ามานี่คือคุณพิชัยรัตกุลอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณอุทัยพิมพ์ใจชนนะครับเมื่อสักครู่นี้อดีตนายกรัฐมนตรีปัญหาศิลปอาชาอดีตนายกรัฐมนตรีสมชายวงศ์สวัสดิ์แล้วก็รวมถึงอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกชลิตยงใจยุทธเป็นสามอดีตนายกที่ไปร่วมในการหารือเช้าวันนี้เนี่ยนะฮะนี่ครับนี่เป็นบรรยากาศเมื่อเช้าที่ผ่านมาขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ก็ยืนยันเนี่ยนะครับจนกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมาบนเวทีผ่าความจริงของประชาธิปัตย์ก็ยังยืนยันนะครับว่าไม่เข้าร่วมในเวทีสภาปฏิรูปการเมืองของรัฐบาลยังได้ยินอยู่กลับมาฟัง
คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะซึ่งขึ้นพูดบนเวทีผ่าความจริงที่จัดขึ้นแถววังหินปราศัยตอนหนึ่งเนี่ยนะครับว่าติดตามการแถลงการของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยซึ่งประกาศ ยุติบทบาทแล้วก็ได้พูดคุยกับคุณนิพิษอินทรสมบัติซึ่งเป็นส.ส.ที่ไปนั่งพูดคุยกับแกนนำพันธมิตรมาก่อนหน้าแล้วพันธมิตรก็เสนอว่าให้ส.ส.ประชาธิปัตย์ลาออกจากการเป็นส.ส.มาทั้งพรรคแล้วก็มานำมวลชนร่วมกับพันธมิตรในการโค่นล้มระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อปฏิรูปการเมืองหรือว่าการเมืองใหม่เนี่ยนะฮะคุณอภิสิทธิ์ปราศัยว่าอาจจะมีความไม่เข้าใจกันแต่จะยึดเอาการโค่นล้มระบบทักษิณเป็นหัวใจสำคัญเหมือนกันผู้นำฝ่ายค้านปราศัยเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าเมื่อพันธมิตรประกาศยุติบทบาทตนขอยืนยันว่ามวลชนพันธมิตรมีคุณภาพและมีคุณูปการต่อบ้านเมืองพวกเราจะเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ของพันธมิตรคือต่อสู้กับระบอบทักษิณให้สำเร็จเพื่อจะเดินหน้าไปสู่ชัยชนะของประเทศให้ได้ถ้าพี่น้องพันธมิตรท่านใดมีความตั้งใจก็ขอเชิญเข้ามาร่วมแต่ถ้าไม่สบายใจก็สามารถติดตามข่าวสารได้เรายอมรับและเคารพการตัดสินใจของพันธมิตรขออย่างเดียวว่าระหว่างที่เราต่อสู้อย่าทำอะไรที่เป็นการบั่นทอนกำลังใจกันให้แฟนประชาธิปัตย์แฟนพันธมิตรเนี่ยหยุดตอบโต้กันฟังบางช่วงบางตอนดูนะฮะผมไม่เชื่อว่านายกมีความตั้งใจที่จะปรองดองเพราะถ้าต้องการปรองดองคงไม่ส่งพวกเอ็นเตอร์เทนมายืนเพราะฉะนั้นจะเล่นละครอะไรอย่าเอาผมไปครับเพราะผมไม่ใช่ตัวประกอบแล้วผมทำนายล่วงหน้าว่าพรุ่งนี้ประชุมเสร็จนายกจะบอกว่าฟังทุกฝ่ายแล้วจะไปตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอ้างว่าเป็นกรรมการอิสระแล้วสุดท้ายจะสรุปว่าให้มีการแก้ไขหรือเขียนรัฐธรรมนูญกันใหม่ผมจึงไม่ไปและอีกหลายฝ่ายที่ได้รับเชิญจึงไม่ไปแล้วเราก็จึงยืนยันว่าปฏิรูปเราเอาด้วยปรองดองเราเอาด้วยถ้าเป็นของจริงผมอยากให้พวกเราปรบมือส่งเสียงดังๆขอบคุณและคารวะการต่อสู้ของมวลชนพันธมิตรที่ผ่านมาครับเจตนารมณ์ของมวลชนพันธมิตรที่ต่อสู้กับความไม่ถูกต้องที่ต่อสู้กับระบอบทักษิณพวกผมจะเดินหน้าต่อสู้เพื่อสารเจตนารมณ์นั้นคุณอภิสิทธิ์พูดบนเวทียืนยันนะครับว่าเหตุผลที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ลาออกจากส.ส.เพราะเห็นต่างว่าการเป็นพรรคนักการเมืองในระบอบรัฐสภาก็ต้องต่อสู้ในสภาตราบใดที่ยังไม่มีรูปแบบที่อื่นที่ดีกว่าแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้เคยคิดถึงประโยชน์ส่วนตนที่คุณอภิสิทธิ์พูดไปถึงข้างๆเนี่ยนะฮะเพราะเมื่อวานนี้ตอนประชาธิปัตย์จัดเวทีเดินหน้าผ่าความจริงหยุดกฎหมายล้างผิดเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามีกลุ่มคนเสื้อแดงนำโดยนายวุฒิพงศ์กฤษธรรมคุณนะครับแกนำเสื้อแดงประทุมธานีพร้อมรถขยายเสียง มาร่วมชุมนุมอยู่บริเวณฝั่งตรงกันข้ามเวทีผ่าความจริงบางช่วงเวลาต่างฝ่ายต่างพูดผ่านไมค์ตอบโต้กันไปกันมาช่วงหนึ่งเนี่ยกลุ่มเสื้อแดงก็เปิดเพลงธรณีกันแสงแล้วก็จุดประทัดชุดใหญ่ 2,000 นัดก่อกวนด้วยเนี่ยนะจังหวะนั้นมีการขว้างปาไปมากัน2ฝั่งจนเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจราจรนครบาล4 3กองร้อยต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์ย้อนกลับมาเรื่องเวทีสภาปฏิรูปการเมืองซึ่งคุณอภิสิทธิ์ยืนยันนะครับบนเวทีเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าไม่ร่วมเพราะอะไรอย่างไรขณะที่คุณจาตุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวานนี้วิเคราะห์เกี่ยวกับการยุติบทบาทของพันธมิตรโดยระบุว่านัยยะสำคัญที่ทำให้พันธมิตรยุติบทบาทอาจจะมองว่าทิศทางการขับเคลื่อนไม่น่าจะง่ายแล้วสำหรับแกนนำหากประเมินตามสถานการณ์ต้องบอกว่าขนาดพันธมิตรซึ่งมีส่วนสำคัญในการเคลื่อนไหวอย่างยุติบทบาทถึงขับเคลื่อนต่อไปก็ไม่มีหลักประกันว่าจะได้อะไรคืนมาที่สำคัญคุณจาตุรนระบุว่าพันธมิตรสื่อสารมาเป็นเนื้อหาที่พันธมิตรสื่อสารออกมาเป็นเนื้อหาที่ล้าหลัง
ฉะนั้นเมื่อยุติบทบาทไปก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นได้ออกมาช่วยกันคิดคุณจาตุรนต์ระบุว่าขณะนี้จะเห็นว่าผู้ที่ไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปการเมืองตามคำเชิญของรัฐบาลจะเหลือเพียงพรรคประชาธิปัตย์เพียงพรรคเดียวคุณจตุพรพรมพันธ์นะครับพูดถึงการประกาศยุติบทบาทของพันธมิตรครับคุณภาสิทธิ์ฮะบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกครับที่พันธมิตรประกาศยุติบทบาทนะครับเคยประกาศมาแล้วเมื่อวันที่20กันยาปี49หรือรัฐประหารเพียง1วันครับแล้วก็กลับมาพลิกฟื้นใหม่หลังจากนายสมัครสุนทรเวชเป็นนายกรัฐมนตรีแต่สถานการณ์ยุติครั้งแรกและครั้งที่2นี้ต่างกันเพราะครั้งแรกเกิดหลังรัฐประหารเสร็จสิ้นแล้วเขามองว่าประสบความสำเร็จแต่ว่าครั้งนี้เป็นรอยต่อที่สำคัญครับเพราะว่าเงื่อนไขที่พันธมิตรเสนอไปยังประชาธิปัตย์คือการให้ลาออกจากการเป็นส.ส.แล้วมาร่วมต่อสู้แต่ประชาธิปัตย์ปฏิเสธนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับคุณจตุพรยังพูดต่อนะครับว่าแสดงให้เห็นครับว่าประชาธิปัตย์และพันธมิตรร่วมมือกันมาตลอดจนกระทั่งพันธมิตรมารู้สึกผิดหวังในรัฐบาลประชาธิปัตย์และเป็นผู้ขับไล่เสียเองสะท้อนให้เห็นว่ามีแผลใจระหว่างกันได้สะสมกันมาอย่างยาวนานการที่ประชาธิปัตย์ไม่ออกมาสู้มองว่าเพราะเป็นนักการเมืองพร้อมที่จะได้แต่ไม่พร้อมที่จะเสียคนที่รู้จักท่าแท้ดีที่สุดก็คือพันธมิตรเมื่อตอนแย่งชิงอำนาจสำเร็จประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลแต่พันธมิตรถูกดำเนินคดีเพราะฉะนั้นจึงทนไม่ได้คุณจตุพรเนี่ยเชื่อนะครับว่าในที่สุดมวลชนพันธมิตรก็จะไปเคลื่อนไหวในนามของกลุ่มอื่นๆโดยเชื่อว่ามีโอกาสจะฟื้นคืนเป็นครั้งที่3เพราะระบุชัดเจนให้แกนนำสามารถไปเคลื่อนไหวได้อิสระจะเห็นว่ามวลชนพันธมิตรจำนวนมากคุณจตุพรพรมพันธ์ระบุว่าก็จะไปร่วมกับกลุ่มกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณที่สวนลุมพินีและก็จะไปร่วมเวทีปราศัยของประชาธิปัตย์อย่างนี้ก็เข้าใจได้ว่าวันข้างหน้าก็จะฟื้นคืนขึ้นมาอยู่ดีการแยกย้ายไปเคลื่อนไหวอย่างอิสระทิศทางเกินเคลื่อนไหวก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงปลายทางจึงยังมีคำตอบเดียวก็คือมวลชนไปร่วมกับประชาธิปัตย์และม็อบที่สวนลุมเพียงแต่ไม่ได้ใช้ชื่อพันธมิตรเท่านั้นเองการแถลงยุติบทบาทของพันธมิตรก็ไม่ได้บอกว่าจะยุติตลอดไปก็คงจะเป็นการรอเวลานี่ครับการวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ของคุณจตุพรพรมพันธ์นะครับนี่คือภาพของการเมืองซึ่งเดี๋ยวตามกันดูนะครับสำหรับบทสรุปในส่วนของเวทีสภาปฏิรูปการเมืองนัดแรกอย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อครับ 11:17 นเรื่องเล่าสองอาทิตย์ฮะเรื่องเล่าสองอาทิตย์สนับสนุนโดยเจฟเฟอร์สเต็กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอไวอย่างเวกูสำหรับบำรุงร่างกายเรื่องเล่าสองอาทิตย์11:22 นะครับมาดูข่าวสังคมกันบ้างนะครับผู้ชมครับไปที่จังหวัดราชบุรีเกือบบ่ายสามโมงเมื่อวานนี้ตำรวจโพธารามราชบุรีรับแจ้งเหตุมีคนถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านหลังหนึ่งที่ดอนทรายโพธารามไปตรวจสอบพร้อมกับมูลนิธิสว่างราชบุรีจุดเกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวประตูทางเข้าในตัวบ้านพบศพของคุณจีรัชยาวิเวกวันอายุ28ปีคุณจีรัชยานอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ที่หน้าประตูมีบาดแผลถูกยิงหลายจุดด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดผนังปูนก็มีร่องรอยกระสุนปูนอยู่หลายจุดเนี่ยนะฮะสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้ตายนางสาวจิรัชยาขี่มอเตอร์ไซค์มาจากหมู่บ้านโพธารามเมืองใหม่เพื่อมารับลูกสาวอายุ9ขวบซึ่งเป็นลูกสาวกับสามีเก่าซึ่งลูกสาวเนี่ยมาอาศัยอยู่กับบ้านญาติที่บ้านหลังนี้เนี่ยนะครับเพื่อจะเอาตัวลูกสาวกลับไปที่บ้านก่อนเกิดเหตุมีชายรูปร่างสูงใหญ่ใส่แจ็คเก็ตสีดำใส่กางเกงยีนสวมหมวกกันน็อกเต็มใบสีฟ้าขาวขี่มอเตอร์ไซค์ Honda เว็บสีน้ำเงินไม่ติดป้ายทะเบียนมาจอดหน้าบ้านแล้วชายสูงใหญ่คนนี้เดินเข้ามาถามเด็ก9ขวบลูกสาวของผู้ตายที่ยืนอยู่หน้าบ้านว่าแม่ไปไหนเมื่อเห็นเป็นชายแปลกหน้าเด็กเขาก็ตอบไปว่าไม่รู้แต่จังหวะเดียวกันนั้นเนี่ยนะฮะแม่เด็กเดินออกมาพอดีคนร้ายชักอาวุธปืนยิงเข้าใส่ทันที3นัดก่อนจะวิ่งไปขึ้นมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปอย่างรวดเร็วภาพที่เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงก็คือเด็ก9ขวบนั่งกอดศพแม่ร้องห่มร้องไห้อยู่เนี่ยนะฮะเพราะเป็นการยิงต่อหน้าลูกสาวเลยเนี่ยนะครับ
เป๋าได้เรายืนเรื่องกระเป๋าเลยจากการสอบสวนผู้ตายไม่มีอาชีพอะไรนะครับเลิกกับสามีเก่ามา7ปีแล้วก็มาอยู่กินกับสามีใหม่ตำรวจสันนิษฐานในเบื้องต้นได้แต่เพียงว่าสาเหตุของการสังหารโหดต่อหน้าลูกสาวในครั้งนี้อาจจะมาจากขัดประโยชน์ทางธุรกิจหรือขัดแย้งเรื่องส่วนตัวซึ่งก็จะติดตามตัวคนร้ายเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีต่อไปเนี่ยนะเข้ามาถามหาแม่พอแม่เดินออกมาปุ๊บยิงรอบแรกเขาเปลี่ยนราชบุรีไปที่ลำปางครับคุณภาสิทธิ์ฮะเป็นการยิงกันเหมือนกันครับเหตุเกิดตอน2ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่รับแจ้งครับมีคนใช้อาวุธปืนยิงเข้าไปในบ้านแล้วก็ยิงรถยนต์ได้รับความเสียหายเหตุเกิดที่บ้านหลังหนึ่งครับในตำบลชมพูอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับเป็นบ้านไม้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุเจอนายอนุสรศรีใจตันอายุ51ปีกำลังตกใจเลยให้การกับเจ้าหน้าที่นะครับบอกว่าตอนนี้กำแพงบ้านพื้นปูนมีการถูกยิงเข้ามานะครับนอกจากนี้ยังพบร่องรอยกระสุนขนาด9มิลลิเมตรจำนวน6นัดรถจิ๊ปของตัวเองเป็นสีบอลทองก็เจอยิงเข้าไปด้วยที่ฝากระโปรงอีก6นัดนายอนุสรเนี่ยให้การบอกว่าก่อนเกิดเหตุตัวเองก็นั่งดื่มเหล้าอยู่กับเจ้าของบ้านที่ใต้ถุนบ้านนี่แหละปรากฏว่านายทักษิณภูทองอายุ41ปีมีศักดิ์เป็นลูกเขยเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นหลานเขยตัวเองนี่แหละขับรถปิกอัพยี่ห้อนิสสันนาวาร่าเข้ามาแล้วก็ตะโกนเข้ามาในบ้านบอกว่ากูไม่ชอบที่หน้ามึงแล้วหลังจากนั้นจู่ๆชักปืนออกมาเล็งกล้องไปที่ตนเองยิงมาใส่ตนเองตนเองก็วิ่งหนีโชคดีหลบทันครับหลังจากนั้นนายทักษิณเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะยิงใส่เข้าไปในบ้านหลายนัดยิงใส่พื้นยิงจนหมดแม็กหลังจากนั้นก็ขับรถออกไปเพราะดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับก็มีคุณอนุสรณ์นี่แหละที่ตกอกตกใจเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กำลังติดตามตัวนายทักษิณมาสอบปากคำอยู่นะครับนี่แหละท่านผู้ชมฮะดูกันต่อนะครับตำรวจชนะสงครามนะครับเปิดเผยจับกลุ่มผู้ที่เอาลูกโป่งหัวเราะครับคุณภาสิทธิ์ฮะลูกโป่งหัวเราะนี่ก่อนหน้านี้ก็จับกลุ่มไปได้แล้วครั้งหนึ่งนะครับแถวพัทยาครับกำลังฮิตกันเลยนะครับปรากฏว่ามาจับกลุ่มได้อีกครั้งหนึ่งคราวนี้เนี่ยรู้สึกจะเป็นที่ชนะสงครามมาจับกลุ่มที่ท้องที่ชนะสงครามจับผู้ต้องหา7คนนะฮะเอาลูกโป่งสวรรค์นี่แหละบรรจุแก๊สชนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะซึ่งถูกระบุว่ากำลังเป็นที่นิยมกันในหมู่นักท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะผู้ต้องหา7คนถูกจับพร้อมด้วยถังบรรจุแก๊สที่เรียกว่าไนตรัสออกไซด์7ถัง4แคปซูลบรรจุแก๊สไนตรัส40อันลูกโป่งบรรจุแก๊สแล้ว21ลูกลูกโป่งยังไม่บรรจุแก๊สอีก200ลูกข้อหาก็คือขายหรือจำหน่ายนำเข้าซึ่งยาแผนปัจจุบันไนตรัสออกไซด์โดยไม่รับอนุญาตตำรวจชนะสงครามระบุนะครับว่ารับแจ้งจากพลเมืองดีว่าบริเวณถนนข้าวสารมีผู้ค้าแผงลอยลักลอบเอาลูกโป่งบรรจุก๊าซไนตรัสออกไซด์หรือลูกโป่งก๊าซหัวเราะเอามาบรรจุขายให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งลงพื้นที่หาข่าวจะกระทั่งพบร้านที่ว่านี้ก็เลยตรวจสอบจนพบว่าเป็นสารไนตรัสออกไซด์จริงๆสารนี้เป็นสารต้องห้ามนะฮะก็เลยจับกลุ่มตัวทั้ง7คนอย่างที่เห็นในภาพนี่แหละตำรวจระบุว่าการ์ดหัวเราะที่ว่านี้กำลังเป็นที่นิยมของนักท่องราตรีทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติเพราะถ้าสูดดมเนี่ยนะสูดดมการ์ดในรูปโป่งที่ว่านี้จะมีอาการมึนเมาและหัวเราะได้ประมาณ5นาทีถือเป็นยาเสพติดแบบใหม่จากการสอบสวนทราบว่าผู้ต้องหาขายลูกโป่งบรรจุการ์ดหัวเราะให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยลูกละ150บาทแต่ละวันเนี่ยขายได้วันนึง300ลูกเป็นอย่างน้อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ทางการแพทย์ถือเป็นสารต้องห้ามและไม่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายแต่มีพ่อค้าหัวใสเอามาบรรจุใส่ลูกโป่งแล้วก็เรียกกันเองว่าลูกโป่งก๊าซหัวเราะขายกับนักท่องเที่ยวเมื่อลูกค้าซื้อลูกโป่งมาสูดดมจะมีอาการเหมือนกับสนุกสนานหัวเราะแต่มันจะออกฤทธิ์ในระยะสั้นๆเหมือนกับมีความสุขในช่วงที่เที่ยวสถานบันเทิงทั้งนี้เนี่ยเจ้าสารนี้เนี่ยความจริงผู้ที่สูดดมเข้าไปเนี่ยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหลายปีก่อนเคยใช้เป็นยาสลบในการทำฟันแต่พอพบปัญหาหลายอย่างก็เลิกใช้ไปปัจจุบันสารก๊าซไนตรัสออกไซด์ยังมีการบรรจุในเครื่องทำวิปปิ้งครีมหรือส่วนผสมเนี่ยนะฮะแต่นี่ถูกเอามาใช้บรรจุเป็นก๊าซใส่ลูกโป่งขายกับนักท่องเที่ยวจัดเป็นยาเสพติดชนิดใหม่ชนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะเรียกว่าลูกโป่งหัวเราะ
เออนี่ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่น่าตกใจนะครับน่ากลัวนะครับแล้วลักษณะการขายของเขาเนี่ยเขาจะตั้งเป็นซุ้มแล้วบางซุ้มเนี่ยจะมีภาพเหมือนเด็กกำลังสูดดมไอ้เจ้าลูกโป่งนี้อยู่เป็นเทคนิคเป็นวิธีการทำให้ฮิตกันไปใหญ่เลยนะครับตามสถานบันเทิงตอนนี้กำลังได้รับความนิยมคราวที่แล้วไปจับได้ที่พัทยาก็จำนวนหนึ่งก็แปลว่าผิดกฎหมายนะฮะใครที่ไปซื้อไปใช้ยืนยันว่าผิดกฎหมายนะครับเดี๋ยวเรากลับมาว่ากันต่อครับเรื่องเล่าสาธิต11:29 นฮะเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิมันฝรั่งแท่งรสเฟรนชิลลี่ปรากกรอบกรอบฟิตโซโลกุญแจและเครื่องมือสารพัดช่าง11:34 นเรื่องเล่าสาธิตนะครับเราไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับการประชุมสภาปฏิรูปการเมืองนัดแรกนะครับคุณนพจรสใจเกษมอยู่ที่นั่นครับคุณนพจรสครับเชิญครับสวัสดีครับคุณสรยุทธคุณภาสิทธิ์ครับเวทีการประชุมสภาปฏิรูปการเมืองนัดแรกวันนี้ไปประชุมกันที่ตึกสันติไมตรีด้านหลังผมเนี่ยนะครับซึ่งการประชุมนัดแรกแบบนี้เนี่ยก็ยังไม่มีการกำหนดกรอบหรือว่าประเด็นเอาไว้นะครับแต่ว่าให้อยู่ในกรอบกว้างๆก็คือจะทำยังไงที่จะให้ประชาธิปไตยของประเทศนั้นเข้มแข็งและโปร่งใสรวมไปถึงหาวิธีการที่จะทำให้คนไทยอยู่ดีกินดีและมีความสุขครับการประชุมสภาปฏิรูปการเมืองหรือที่เรียกอย่างเป็นทางการนะครับว่าการประชุมหารือแลกเปลี่ยนและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับทางออกประเทศไทยนัดแรกวันนี้มีผู้ตอบรับทั้งหมด66คนจากที่ทำหนังสือเชิญไป80คนโดยในห้องประชุมนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานเปิดการประชุมแล้วก็ย้ำว่าอยากให้การประชุมวันนี้เนี่ยเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นทางออกของประเทศในภาพรวมทุกมิติทั้งเศรษฐกิจการเมืองและสังคมจะไม่มีการกำหนดประเด็นเอาไว้ล่วงหน้าซึ่งนายบรรหารศิลปะอาชาแล้วก็อาจารย์โคธมอริยาจากศูนย์สันติวิธีมหิดลก็เห็นด้วยแล้วก็เสนอตั้งคณะกรรมการขึ้นมารับผิดชอบแต่ละด้านเพื่อนำข้อสรุปที่ได้จากห้องประชุมไปศึกษาแล้วก็จัดเวทีในระดับพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประชาชนคู่ขนานไปกับเวทีใหญ่ลองมาฟังดูครับเวทีที่เรียกว่าเป็นเวทีของทุกท่านของทุกคนรัฐบาลเป็นผู้ประสานงานให้เพื่อเราจะบอกว่าเราอยากจะเห็นบ้านของเราประเทศของเรานั้นเป็นอย่างไรนะคะดังนั้นเนื้อหานะคะก็เรียนว่าอาจจะตั้งไว้ว่าทำอย่างไรให้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์อันเป็นประมุขนั้นมีความมั่นคงแข็งแรงทำอย่างไรให้คนไทยมีความสุขมีความกินดีอยู่ดีเรื่องที่อยู่ในสภาเนี่ยก็เป็นเรื่องของสภาด้วยกันกฎหมายต่างๆเป็นไปตามระบบของสภาผู้แทนราษฎรและผู้ที่สภาด้วยกันฉะนั้นเวทีตรงนี้จะเป็นเวทีกลางไม่เกี่ยวข้องการเมืองเกี่ยวข้องอยากฟังความคิดเห็นหลายๆท่านถ้าจะทำให้บ้านเมืองสงบได้เนี่ยต้องเอาตัวตนออกจากร่างของตัวเองนี่สิ่งสำคัญคือกิเลสคณะกรรมการที่ทำหน้าที่อำนวยการอาจจะตั้งชื่อว่าเป็นคณะมนตรีเพื่อการปฏิรูปการเมือง political reform council นะครับคณะมนตรีก็จะมีหน้าที่อำนวยการกำหนดแนวเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆเพื่อเอาแนวเรื่องนั้นไปศึกษาแบบมีส่วนร่วมครับนอกจากนี้นะครับวันนี้ก็มีแกนนำคนเสื้อแดงอย่างนางธิดาถาวรเศรษฐ์มาร่วมประชุมด้วยแล้วก็นางธิดาก็บอกว่าหวังว่าประชาธิปัตย์และกลุ่มพันธมิตรเนี่ยจะส่งตัวแทนมาร่วมเวทีนี้มั่นใจว่าจะสามารถพูดคุยกันได้ครับครับคุณสรยุทธคุณภาสิทธิ์ครับสำหรับเวทีการประชุมวันนี้ก็เปิดให้สื่อมวลชนฟังตลอดแต่ว่าเป็นการต่อวงจรปิดออกมาให้นั่งฟังอยู่ด้านนอกนะครับขณะเดียวกันก็กำหนดเวลานะครับว่าจะพักเบรกในช่วงเที่ยงรับประทานอาหารกลางวันกันแล้วก็ประชุมกันต่อในช่วงบ่ายไปจนถึงเวลา15:00 นจากนั้นก็จะให้ทีมงานครับสรุปประเด็นว่าวันนี้ได้มีการพูดคุยกันในประเด็นใดบ้างแล้วก็จะนัดประชุมกันอีกครั้งก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทุกคนทราบอีกครั้งในภายหลังครับนี่คือภาพรวมในส่วนของเวทีสภาปฏิรูปการเมืองวันนี้ครับครับขอบคุณครับคุณนพจรสครับกลับมาว่ากันต่อนะครับเช้านี้มีดุสิตโพออกมานะครับข่าวการเมืองยอดนิยมและข้อเสนอแนะจากประชาชน6อันดับยอดนิยมและมีข้อเสนอแนะที่ดุสิตโพเข้าไปสำรวจมาอันดับ1ก็คือการอภิปรายงบประมาณ 78.05% โดยมีข้อเสนอแนะว่าควรจัดจัดงบประมาณให้เหมาะสมตามความจำเป็นมีกรรมการติดตามอย่างใกล้ชิดประเด็นอันดับ2พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม 76.31% ข้อเสนอแนะก็คือควรรับฟังความเห็นข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายพิจารณาตามกระบวนการขั้นตอนโดยยึดความถูกต้องยุติธรรมอันดับ3การปฏิรูปการเมืองโดยนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ก็หมายถึงที่คุยกันอยู่ในขณะนี้ 64.11% ข้อเสนอแนะก็คือประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนให้ประชาชน
รับฟังความคิดเห็นและข้อท้วงติงอันดับ4ก็คือการอภิปรายที่มาของสว.ซึ่งก็คือรัฐสภาพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งก็ยังไม่เสร็จเนี่ยนะฮะข้อเสนอแนะก็คือชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลอย่างชัดเจนคิดถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญอันดับ5การเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านนอกสภา 51.92% ข้อเสนอแนะก็คือควรจะพูดจากันด้วยเหตุด้วยผลรับฟังข้อมูลต่างๆอย่างมีวิจารณญาณและก็ยอมรับในความเห็นที่แตกต่างนะครับอันดับ6ก็คือพันธมิตรแถลงยุติบทบาทครับ 49.48% นะครับข้อเสนอแนะก็คือเคารพในสิทธิของแต่ละบุคคลชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับรู้ทุกฝ่ายควรจะหันหน้าพูดคุยกันนะครับถามต่อไปว่าประเด็นประเด็นสำคัญที่ทำให้การเมืองไทยวุ่นวายในสายตาของประชาชนครับ 86.25% มาเป็นอันดับที่1ก็คือการชุมนุมทางการเมืองของแต่ละฝ่ายนะครับอันดับที่2ก็คือการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายของผู้สนับสนุนในแต่ละพรรคการเมือง 75.00% ครับอันดับ3ก็คือการปลุกระดมมวลชนโดยนักการเมือง 71.67% นะครับอันดับ4การอภิปรายในสภาของฝ่ายค้านและรัฐบาล 68.75อันดับ5การโจมตีโต้ตอบทะเลาะเบาะแว้งของนักการเมือง 66.67 อันดับ6การใช้สื่อของแต่ละฝ่ายโจมตีกล่าวหากัน 65.83 และอันดับ7การตั้งเวทีโต้ตอบของนักการเมือง 59.17 นี่คือ7ประเด็นสำคัญที่ประชาชนรู้สึกว่าการเมืองวุ่นวายเรียงลำดับอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะว่ากันต่อนะครับผู้ชมครับไปดูเรื่องเกี่ยวกับกรณีของเกาะเสม็ดนะครับขณะนี้ใกล้เวลาที่เจ้าหน้าที่อุทยานนะครับจะเข้าหรือถอนโครงสร้างและฐานว่าของรีสอร์ทเอกชน3แห่งบนเกาะเสม็ดในช่วงบ่ายวันนี้ก็มีการเตรียมแบ็คโฮเตรียมจะเข้ารื้อถอนแล้วนะครับภาพล่าสุดของอันซีนเสม็ดรวมถึงมุกเสม็ดและก็พลอยเสม็ดรีสอร์ทประกอบด้วยอันซีนเสม็ดนะฮะมุกเสม็ดและก็พลอยเสม็ดรีสอร์ทซึ่งเป็นรีสอร์ทเอกชน3แห่งซึ่งถูกระบุว่าสร้างลุกล้ำลงไปในทะเลในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดเมื่อวานนี้อย่างที่มีรายงานเนี่ยนะว่าอุทยานกับพนักงานของทั้ง3รีสอร์ทช่วยกันเก็บสิ่งของเฟอร์นิเจอร์ออกจากรีสอร์ทเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้รื้อโครงสร้างวันนี้อุทยานแห่งชาติเตรียมจะนำเจ้าหน้าที่กว่า500นายพร้อมรถแบ็คโฮเข้ารื้อถอนโครงสร้างของรีสอร์ทที่ลุกล้ำลงมากลางทะเลนี่ครับท่านผู้ชมฮะช่วงบ่ายรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับคุณวิเชษฐ์เกษมทองศรีแล้วก็อธิบดีกรมอุทยานและหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่านะครับก็จะลงพื้นที่ร่วมสังเกตการในการรื้อถอนครั้งนี้ด้วยครับนี่ครับเดี๋ยวบ่ายวันนี้นะฮะน่าจะมีภาพการเอาแบ็คโฮเข้าไปรื้อรีสอร์ทที่รุกเข้าไปกลางน้ำวันที่ไปทำข่าวที่เกาะเสม็ดตอนทะเลสีดำก็ยังเห็นอยู่เลยเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวก็จะถูกรื้อแล้วคุณภาสิทธิ์ครับภาคใต้นะครับสรุปประเด็นเลยก็แล้วกันหวังว่าวันนี้จะไม่มีข่าวอยากจะเห็นอย่างนั้นนะครับก็อย่างที่นำเสนอไปนะครับเหตุการณ์ยิงร้านน้ำชาประมาณ9โมงซึ่งคนร้ายใช้รถยนต์กระบะ Isuzu D-Max 4ประตูสีดำขับไปจอดว่าหน้าร้านน้ำชาตรงข้ามมัสยิดที่บ้านแอร์แกงที่รามันจังหวัดยะลาแล้วใช้ M16 กราดยิงชาวบ้านเสียชีวิตและบาดเจ็บผู้เสียชีวิต3รายก็คือนายชาลีสามะโตอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนายฮะรงบาตาสารวัตรกำนันแล้วก็นายต่วนโซวาบาอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้ง3รายถูกยิงอยู่ภายในร้านน้ำชายังมีผู้บาดเจ็บอีก1รายนะครับคือนายต่วนโซวาบาชาวบ้านนำตัวส่งโรงพยาบาลกระเพาะสอบสวนชาวบ้านทราบว่าขณะที่กลุ่มของผู้ตายกับพวก 4-5 คนนั่งดื่มน้ำชาอยู่ในร้านคนร้ายแต่งกายด้วยชุดสีดำคล้ายเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยอาวุธปืนครบมือนั่งรถกระบะมาจอดหน้ามัสยิดที่อยู่ตรงข้ามกับร้านน้ำชาแล้วแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรก4คนเข้าไปทักทายชาวบ้านในมัสยิดแต่อีกกลุ่มนึงเดินข้ามถนนมุ่งตรงไปยังร้านน้ำชาทําทีเป็นทักทายชาวบ้านแต่โดยไม่มีใครคาดคิดใช้อาวุธปืนกราดยิงใส่กลุ่มของผู้ตายทันทีชาวบ้านที่อยู่ในร้านน้ำชาวิ่งตายหนีกันไปคนละทิศคนละทางหลังจากกราดยิงแล้วยังหยิบเอาปืนพกสั้น11มม9มมและจุด32ซุปเปอร์ของผู้ตายทั้ง3รายไปด้วยขณะที่เกิดเหตุเนี่ยมีอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอรามันอยู่บริเวณใกล้เคียง
เข้ามาช่วยยิงตอบโต้กับคนร้ายจนคนร้ายวิ่งกลับไปขึ้นรถกระบะแล้วก็หลบหนีไปเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและเป็นการแก้แค้นให้กับนายมะดารีตาเยะแกนนำผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ถูกเจ้าหน้าที่วิสามันไปเมื่อ20มิถุนายนที่ผ่านมาที่รามันขณะนี้เนี่ยนะครับเชื่อว่าคนร้ายยังคงหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ภายหลังก่อเหตุเพราะฉะนั้นก็ยังพยายามจะปิดล้อมเพื่อจับกลุ่มคนร้ายเนี่ยนะฮะอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับที่ไซทองอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีครับคุณภาสิทธิ์คนร้ายไม่ทราบจำนวนครับใช้รถกระบะแล้วก็อาวุธปืน M16 นะครับยิงนายอับดุลเลาะห์บินมามะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไม้แก่นนะครับเสียชีวิตขณะที่กำลังลงจากรถเดินไปซื้อของที่ร้านขายของชำซึ่งก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีก็ใช้อาวุธปืนกระบอกเดียวกันยิงนางลอซีเยาะสาลาโวซึ่งเป็นภรรยาของนายอับดุลเลาะห์นั่งคอยสามีซื้อของอยู่ในรถเสียชีวิตด้วยนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมฮะส่วนช่วงค่ำนะครับ6โมงครึ่งเมื่อวานนี้ระเบิดที่ถังขยะบริเวณ4แยกบุญลาบเขตเทศบาลเมืองสุไหงโกลกนะฮะ มีเจ้าหน้าที่ทหารฉกรนราธิวาสกับชาวบ้านบาดเจ็บไป8รายซึ่งจุดเกิดเหตุเนี่ยนะฮะเป็นจุดถังขยะสอบสวนทราบว่ามีวัยรุ่น2คนขี่มอเตอร์ไซค์นำถุงขยะสีดำมาทิ้งที่ถังขยะผ่านไป15นาทีชุดลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่ผ่านมาถึงเนี่ยนะฮะคนร้ายซึ่งคงจะแฝงตัวอยู่ระแวกนั้นใช้วิทยุสื่อสารจุดชนวนระเบิดเกิดระเบิดขึ้นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งหมด8คนด้วยกันเป็นทหารสังกัดฉกรนราธิวาส36 4นายและก็ชาวบ้านอีก4รายด้วยกันนี่คือเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อเรื่องเล่าสาธิต 11:45 นาทีครับเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยอิชิตันกรีนทีผลิตภัณฑ์ LCH ฟิล์มกรองแสงลามิน่าร้านแว่นท็อปเจริญและร้านแว่นบิวตี้ฟูล11:50 นะครับกลับมาว่ากันต่อนะครับสลับสเปลี่ยนอารมณ์มาติดตามข่าวเรื่องเกี่ยวกับคุณนันทิดาแก้วบัวสายเดิมหรือว่านันทิดาอัศวเหมนะครับก็เป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้นะครับเจ้าตัวไปร่วมดูคอนเสิร์ต7 Return แล้วก็เปิดใจกับสื่อมวลชนคงทราบนะครับก่อนหน้านี้เป็นข่าวใหญ่ทีเดียวกับการที่คุณชนสวัสดิ์อโศกเหมประกาศจดทะเบียนสมรสกับคุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณแล้วก็มีการแถลงข่าวกันยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่ได้อยู่ใช้ชีวิตร่วมกับคุณนันทิดามาเป็น10ปีแล้วก็ไม่เคยมีการจดทะเบียนสมรสกันเมื่อวานนี้ก่อนหน้านี้มีภาพที่ถูกตีความไปต่างๆนานาว่าเธอมีความรู้สึกอย่างไรตอนที่เธออยู่ที่ต่างประเทศกับลูกสาวก็คือน้องเพลงเมื่อวานนี้เมื่อมาเปิดใจเนี่ยนะครับเจ้าตัวบอกนะครับว่าก็ทราบเรื่องคุณเอ๋ก็คือคุณชนสวัสดิ์กับคุณเจนนี่พร้อมๆกับสื่อมวลชนนั่นแหละแล้วก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาไม่ได้มีโอกาสออกมาบอกให้สังคมทราบว่าเธอกับสามีก็คือคุณชนสวัสดิ์แยกทางกันจริงเพราะว่าในเรื่องการดูแลลูกเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องดูแลซึ่งกันและกันอยู่เธอย้ำว่าตู่กับพี่เอ๋ไม่เคยโกรธกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาตลอดสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตู่กับพี่เอ๋ไม่เคยแยกออกจากการเป็นพ่อและแม่ของลูกก็คือน้องเพลงที่เราทำร่วมกันมาตลอดก็คือดูแลลูกขอโทษที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ออกมาชี้แจงทั้งหมดนักข่าวถามเรื่องจดทะเบียนสมรสหรือไม่หรือไม่ได้จดอย่างที่คุณชนสวัสดิ์บอกเจ้าตัวก็บอกว่าขอไม่พูดถึงเรื่องที่ผ่านมาและก็แน่นอนว่าปฏิเสธข่าวที่ว่าถูกจ้างให้หย่าเธอบอกว่าไม่มีความจำเป็นสภาพจิตใจอันนี้นักข่าวพยายามจะถามนะครับเธอก็บอกว่าไม่มีปัญหาพ่อกับลูกเขามีความรักให้กันตลอดมาพ่อก็รักลูกลูกก็รักพ่อขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะยังพูดถึงเรื่องความรู้สึกของเธอเองว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเชื่อว่าพี่เอ๋ก็คงไม่ได้ตัดสินใจที่จะมีใครในช่วงที่ต่างคนต่างไม่ได้มีชีวิตคู่กันตัวเองก็ไม่มีใครจนกระทั่งวันนี้พี่เอ๋ชนสวัสดิ์ตัดสินใจแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควรจะยินดีด้วย
ความจริงนักข่าวถามนะครับว่าคุณนันทิดากับคุณเจนี่เนี่ยเคยเล่นละครร่วมงานกันเรื่องกรุงเทพราตรีสนิทสนมกันหรือไม่อย่างไรนันทิดาก็ตอบว่าไม่ได้สนิทกันเนี่ยนะอ่ะไปฟังบางช่วงบางตอนสำหรับการเปิดใจครั้งแรกในเรื่องที่ผู้คนสนใจกันเยอะเลยครับระยะเวลาที่ผ่านมานะคะพี่ก็ไม่ได้มีโอกาสได้ออกมาบอกความจริงนะคะให้สังคมได้ทราบกันว่าระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยพี่เองกับคุณเอเองเนี่ยแยกทางกันก็จริงนะคะแต่ว่าในเรื่องของการที่เราดูแลลูกกันเนี่ยเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องดูแลซึ่งกันและกันนะคะและพี่เอกพี่เอเองก็ไม่เคยที่เราสองคนไม่เคยโกรธกันเราเป็นเพื่อนที่ดีกันมาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดของพี่กับคุณเอ๋ก็คือเราไม่เคยแยกจากกันกับการเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกเพราะสิ่งที่เราทำกันมาตลอดก็คือการดูแลลูกของเราที่เราลูกที่เราต้องดูแลค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะก็ต้องขอโทษที่พี่เองไม่ได้ออกมาชี้แจงโดยเฉพาะทั้งหมดนะคะจดทะเบียนหรือเปล่าล่ะคะนึกแล้วจะเป็นคำถามที่ต้องถามนะคะพี่ว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่ผ่านมาดีกว่านะคะก็อย่างที่พวกเราได้ทราบกันอยู่แล้วนะคะเราไม่พูดแล้วกับไม่มีประโยชน์แล้วค่ะที่เราต้องพูดถึงเรื่องที่ผ่านมาเอาเป็นว่าปัจจุบันนี้กับอนาคตนะคะดีกว่าเนาะดีไหมไม่ต้องหรอกค่ะคนเราทำไมต้องบอกมีจ้างให้หย่าด้วยเหรอคะเหรอคะโอ้ค่ะเอาอย่างที่พี่พูดอย่างเมื่อสักครู่นี้ค่ะนะคะอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าอย่างที่น้องๆได้ทราบกันแล้วที่คุณเอ๋ได้พูดไปในวันนั้นนะคะในวันที่แถลงข่าวเรารู้ด้วยกันพร้อมกันกันหมดทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยพี่เชื่อแน่ว่าพี่เอเองตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยพี่เอเองก็ไม่ได้ตัดสินใจที่จะมีใครในช่วงที่เราต่างคนต่างไม่ได้มีชีวิตคู่กันหมายถึงเวลาที่ผ่านมาแต่ว่าพี่เอเองก็ไม่มีใครนะคะจนกระทั่งวันนี้คุณเอ๋ได้ตัดสินใจแล้วว่าตัดสินใจแล้วค่ะน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พี่ควรจะยินดีด้วยแล้วเราทุกคนก็ควรจะต้องยินดีด้วยนะคะคุยกันค่ะเราพูดคุยกันค่ะพี่บอกแล้วไงคะว่าพี่คุณเอไม่ได้โกรธกันค่ะนะคะตลอดแล้วว่าที่ผ่านมาเราเป็นเพื่อนที่ดีกันมาตลอดนะคะก็อยากจะบอกตรงนี้นะคะว่าพี่เองก็มีความสุขกับลูกนะคะนะคะแล้วก็ยังไงพี่ก็ยังเป็นแม่ของลูกแล้วก็จะดูแลน้องเพลงอย่างดีที่สุดน้องเพลงก็เขาก็อย่างที่บอกนะคะว่าเขาเป็นเด็กที่เข้าใจคุณพ่อแล้วพ่อลูกรักกันมาโดยตลอดนะคะในความผูกพันของพ่อลูกเนี่ยคือยังไงพ่อรักลูกอยู่แล้วนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับนี่แหละฮะพี่โตขอตั้งนี้เดี๋ยวสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยเจนนี่เทียนโพสุวรรณก็จะบอกเรื่องเล่าเช้านี้ด้วยนะฮะเพราะว่าละครกำลังจะออนแอร์ด้วยนะครับสำหรับดาวเกี้ยวเดือนพูดถึงเรื่องข่าวดาราเนี่ยนะฮะชลบุรีซุปตาที่ไม่มีใครคาดหมายมาเมืองไทยหลิวเต๋อหัวใช่ครับเดินทางมาที่ตำหนักหลวงปู่มังกรขาวนะครับหรือว่า White Dragon King Temple ครับซึ่งอยู่ในเขตของตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาชลบุรีเพื่อที่จะเคารพศพอาจารย์กิมน้ำจิระรัตนพิเชษครับเสียชีวิตเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมานะครับกองทัพนักข่าวตามกันมาเพียบเลยครับจากฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียนะครับหลิวเต๋อหัวเดินทางมาถึงนะครับก็มาทักทายบุคคลในครอบครัวของอาจารย์กิมน้ำนะครับแล้วก็พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองแล้วก็เปิดโอกาสให้แฟนคลับของชาวไทยผู้ที่เดินทางมาเคารพศพได้ถ่ายภาพร่วมกันด้วยผู้สื่อข่าวก็ได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยนะครับก็ทัวร์ของหลิวเต๋อหัวเองก็บอกว่าผูกพันแล้วก็เคารพอาจารย์กิมน้ำเนี่ยเหมือนกับพ่อเลยนะครับนอกจากหลิวเต๋อหัวแล้วนะครับก่อนหน้านี้มีดาราดังหลายท่านเลยครับที่เดินทางมาเคารพศพของอาจารย์กิมน้ำนะครับอย่างเช่นเหลียงเฉาเหวยหยูหวนเล่อนะครับก็เดินทางมาเคารพศพด้วยมีเหมียวเฉียวเหวยนะครับซึ่งเป็นภรรยาก็เดินทางมาเคารพศพแล้วก็มีรายงานบอกว่าซูฉีนะครับก็จะเดินทางมาเคารพศพของอาจารย์กิมน้ำด้วยนะครับนั่นแหละเดี๋ยวซูชิก็จะมาเคารพศพด้วยนะครับตามรายงานข่าวนะครับว่าจะมาที่กันผู้สื่อข่าวก็ถามว่าไอ้หลิวเต๋อหัวจะอยู่ไทยต่อหรือเปล่าหลิวเต๋อหัวบอกว่าติดงานที่ฮ่องกงก็ต้องรีบกลับนะครับท่านผู้ชมครับต่อในเรื่องกีฬานะครับวุ่นวายยังไม่จบนะครับกรณีของอาร์ตบดินทร์อิสระซึ่งถูกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยลงโทษห้ามแข่งทั้งในประเทศต่างประเทศเป็นเวลา2ปีครับเช่นเดียวกับสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติคุณราชิตครับก็ลงโทษลักษณะเดียวกันก็คือ2ปีขณะที่คู่กรณีที่ไกลเกิดเรื่องทะเลาะวิวาทจนตั้งเป็นภาพที่น่าอับอาย
ที่แคนาดาโอเพ่นเนี่ยนะฮะมณีพงษ์จงจิตก็โดนลงโทษเท่าไหร่3เดือนนะครับประเด็นก็คืออย่างที่บอกนะครับผู้คนในวงการแบดมินตันเองก็เป็นห่วงเป็นใยบดินทร์อิสระโดยรู้สึกว่าเป็นเหตุการณ์ซึ่งประทุอารมณ์กันขึ้นมาชั่ววูบส่วนหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการยั่วยุด้วยคนในวงการแบดมินตันจำนวนหนึ่งเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะบรรดานักแบดด้วยกันก็รู้สึกเป็นห่วงเป็นใยว่าถ้าถูกแบนจริงๆ2ปีนั่นเท่ากับว่าบีบให้บดินทร์อิสระหรือเจ้าอาร์ตเนี่ยเลิกเล่นแบดมินตันนั่นเองเจ้าตัวก็มีครอบครัวแล้วแล้วก็ไม่มีอาชีพอื่นด้วยทางสโมสรแกนนูล่าต้นสังกัดของอาร์ตบดินทร์อิสระก็ย้ำเนี่ยนะฮะหลังจากที่สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยยังไม่ได้พิจารณาเพื่อจะยื่นอุทธรณ์โทษของบดินทร์อิสระต่อสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติซึ่งมีเส้นตายเอาไว้ว่าต้องอุทธรณ์ภายใน27สิงหาคมทางสโมสรก็เกรงว่าถ้าไม่ยื่นอุทธรณ์ตามที่กำหนดก็แปลว่าหมดสิทธิ์จะอุทธรณ์เพื่อลดโทษแต่ฝั่งของสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยอดีตนายกสมาคมอาจารย์เจริญวัฒนศิลป์ก็ยืนยันนะฮะกรณีหนังสือที่ยื่นมามันไม่ใช่การอุทธรณ์ถ้าอุทธรณ์จึงจะยื่นภายใน27สิงหาแต่หนังสือที่ยื่นมาเป็นการยอมรับความผิดและการตัดสินแต่เป็นการขอความเห็นใจเพราะฉะนั้นเป็นคนละกรณีกันถึงกระนั้นเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ประธานสโมสรแกนนูล่าก็ยืนยันเนี่ยนะฮะว่าอยากจะให้สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยเนี่ยซึ่งเพิ่งจะมีกรรมการชุดใหม่มีคุณหญิงปัทมาขึ้นมาเป็นนายกสมาคมแบดมินตันคนใหม่ซึ่งถือว่ากรรมการชุดใหม่ยังไม่ทำงานเนี่ยนะฮะก็อยากให้นายกสมาคมคนใหม่แจ้งไปที่สหพันธ์แบดมินตันโลกขยายเวลาการอุทธรณ์ฟังเสียงดูหน่อยฮะโดนแบน2ปีก็คงต้องเลิกเล่นนะครับเพราะว่ามันก็นานอยู่ครับพี่สมาคมคิดว่าให้รับโทษไปก่อนแล้วมาขอลดโทษทีหลังถ้าอาร์ตเข้าแข่งในประเทศผมรับได้ครับเพราะเชื่อว่าทางสมาคมคงลดโทษให้แต่ถ้าถึงวันนั้นขึ้นมาสมาคมจะทำหนังสือไปขอลดโทษให้อาร์ตในนามประเทศไทยกับสมาพันธ์ได้นะครับผมติดใจตรงนี้อยู่นะฮะเพราะผมว่าเชื่อว่าน่าจะทำคู่พร้อมๆกันไปครับตรงนี้ผมก็ได้ปรึกษาทางนายกเจริญกับเลขาสุรศักดิ์มาตลอดนะฮะเขาก็บอกเขาจะดูให้2ปีนี่ผมว่าอาร์ตคงเลิกครับเพราะว่าไม่มีใครทนสภาพได้ไม่มีใครที่มาซ้อมแล้วเพื่อรอแข่งไปในปีที่3เป็นไม่ได้นะครับเราจะมามองว่าเป็นความผิดที่รุนแรงแบบนายกเจริญเคยพูดไว้ในรายการคุณสรยุทธว่ากรณีที่แบดมินตันไปล้มกันที่โอลิมปิกเนี่ยรุนแรงกว่าตรงนี้การล้มกันที่โอลิมปิกเนี่ยมีการวางแผนนะครับแต่สำหรับอาร์ตเนี่ยเป็นอารมณ์ชั่ววูบของนักกีฬาที่แบบวันนั้นพอนายกเจริญพูดผมก็ดีใจว่าอาร์ตคงมีโอกาสลดโทษได้บ้างแต่จนถึงนี้ก็เงียบผมก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะผมก็ต้องรักษาสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของทีมของน้องเขาผมก็เป็นห่วงน้องเขาทุกวันเนี่ยนะนั่นแหละครับอารมณ์ชั่ววูบนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะอาจจะหมายถึงการตัดอาชีพเลยหรือไม่ประการใดในมุมของเจ้าตัวเองเจ้าอาร์ตบดินทร์อิสระนะฮะฟังเสียงดูหน่อยฮะโดนแบน2ปีก็คงต้องเลิกเล่นนะครับเพราะว่ามันก็นานอยู่ครับพี่คงซ้อมไม่มีแบบซ้อมแล้วไม่ได้ไปแข่งไม่ได้ออกแข่งอะไรเงี้ยพี่มันก็นานไปพี่2ปีผมว่าก็ถ้าสมมติโดนแบน2ปีครับมันก็นานไปครับผมอยากจะขอลดโทษประมาณ6เดือนครับก็ผมก็เหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้ผมสำนึกแล้วก็เป็นคติเตือนใจว่าแบบต้องคิดให้เยอะๆอะไรเงี้ยครับผมไม่มีเหตุการณ์งี้แล้วแน่นอนครับครับก็อยากกลับไปรับใช้ชาติให้เร็วที่สุดครับถ้าสมมติผมได้มีโอกาสกลับไปรับใช้ชาติใช่ไหมครับความฝันผมก็ยังคงเหมือนเดิมครับก็อยากไปคว้าเหรียญโอลิมปิกครับครับตามเดินดูต่อแล้วครับทุกผู้ชมครับและช่วงหน้ากลับมาว่ากันช่วงสุดท้ายเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ครับเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยแบรนด์เห็ดสกัดเข้มข้นชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ซาตินสีนวดลองกันนอนอย่างรถยนต์ดัลล็อปเรื่องเล่าสองอาทิตย์นะครับเที่ยงกับ6นาทีนะครับ7นาทีแล้วครับเรากลับมาว่ากันต่อนะครับมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าสองอาทิตย์อย่างที่ผมกับคุณภาสิทธิ์ใส่อยู่นะครับนี่ฮะโดยห้างเซ็นทรัลในโครงการเซ็นทรัลเลิฟปีเอิร์ธนะครับลดโลกร้อนด้วยการลดการใช้ถุงแล้วก็ลดการใช้ไฟฟ้านะครับเราถามนะครับว่าการชุมนุมของเกษตรกรชาวสวนยางและปาล์มน้ำมันครับ
ซึ่งขณะนี้ยังปักหลักชุมนุมอยู่เนี่ยนะเริ่มชุมนุมกันเมื่อไหร่และจุดที่มีการชุมนุมหลักกันตอนนี้อยู่ที่อำเภออะไรห้าท่านเบอร์ขึ้นหน้าจอนะฮะครับอ้าวแล้วเราว่ากันต่อนะครับไปดูเรื่องของต่างประเทศนะครับเรื่องเกี่ยวกับซีเรียซึ่งขณะนี้โลกกำลังจับตามองนะครับหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะ14สิงหาคมมีการใช้อาวุธเคมีบริเวณเขตกูทาตะวันออกชานกรุงดามัสกัสของซีเรียซึ่งมีผู้คนบาดเจ็บกันล้มตายกันเป็นจำนวนมากโดยระบุว่าเป็นการใช้อาวุธเคมีโจมตีพื้นที่และทำให้มีผู้เสียชีวิตคาดว่าอยู่ระหว่าง500คนถึง 1,300 คนมีผู้ได้รับผลกระทบอีกเป็นหมื่นคนเหตุการณ์นี้เป็นการใช้อาวุธเคมีครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ประธานดีซัดดามฮุสเซนเคยใช้อาวุธเคมีสังหารชาวเคิร์ดยกหมู่บ้านจำนวนนับพันคนเมื่อปี31เพราะฉะนั้นเนี่ยจากปี31มาถึงปี56เนี่ยนะฮะขณะที่รัฐบาลและกองทัพซีเรียก็ยังยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีการใช้อาวุธเคมีอย่างที่ถูกกล่าวหาแต่ประการใดฝ่ายต่อต้านรัฐบาลของอัสซาดก็ยืนยันเนี่ยนะครับว่าถูกโจมตีด้วยอาวุธเคมีลงในเขตชุมชนซึ่งมีทั้งพลเรือนที่เป็นเด็กเป็นผู้หญิงจนทั้งเกิดการบาดเจ็บล้มตายกันเป็นจำนวนมากนี่แหละฮะตอนนี้เนี่ยนานาชาตินะครับกำลังเรียกร้องให้รัฐบาลซีเรียยินยอมให้คณะตรวจสอบที่เป็นกลางเข้าไปตรวจสอบนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากฝั่งไหนอย่างไรบางกระแสระบุนะครับอ้างอิงว่ามีการพบสารเคมีในฐานที่มั่นบางจุดของฝ่ายกบฏก็อาจจะมีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะเป็นฝีมือการจัดฉากของฝั่งกบฏเพื่อจะให้ร้ายฝั่งรัฐบาลซีเรียถึงกระนั้นกระแสโดยส่วนใหญ่ก็ยังเชื่อว่าอาจจะเป็นฝีมือของฝ่ายรัฐบาลมากกว่าหรือไม่ประการใดล่าสุดเนี่ยนะฮะประธานดีบารักโอบามาของสหรัฐและนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมเมรอนของอังกฤษแสดงความวิตกกังวลกับสัญญาณการใช้อาวุธเคมีในซีเรียเพิ่มมากขึ้นแถลงการจากทำเนียบขาวระบุว่าผู้นำสองชาติคือโอบามากับแคมเมรอนหารือกันทางโทรศัพท์เกี่ยวกับการโจมตีอาวุธเคมีที่เกิดขึ้นใกล้กับดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียอย่างที่บอกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยทั้งคู่หารือกัน40นาทีเมื่อวานนี้สัญญาว่าจะยังคงปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิดและก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีการตอบโต้จากนานาชาติส่วนฝั่งทำเนียบนายกรัฐมนตรีของอังกฤษออกแถลงการว่าประธานดีโอบามาและนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมเมรอนแสดงความวิตกกังวลร่วมกันที่มีการที่มีสัญญาณบ่งบอกอย่างชัดเจนว่ามีการโจมตีด้วยอาวุธเคมีโดยฝ่ายรัฐบาลซีเรียอย่างไรก็ตามทั้งรัฐบาลซีเรียกับกลุ่มกบฏต่างกล่าวหาฝ่ายตรงข้ามคือกล่าวหาซึ่งกันและกันว่าเป็นฝ่ายใช้อาวุธเคมีในการโจมตีแถลงการของทำเนียบนายกรัฐมนตรีอังกฤษยังระบุนะครับว่านายกรัฐมนตรีอังกฤษยังหารือประเด็นนี้กับนายกรัฐมนตรีแคนาดาสตีเฟนฮาร์เปอร์ถึงเรื่องที่ประชาคมนานาชาติจะตอบโต้ซีเรียอย่างเหมาะสมองค์การการกุศลแพทย์ไร้พรมแดนของฝรั่งเศสระบุนะครับว่าโรงพยาบาล3แห่งที่องค์การสนับสนุนอยู่ในกรุงดามัสกัสของซีเรียรายงานว่ามีผู้ป่วยจากสารเคมีประมาณ 3,600 คนที่มีอาการที่เรียกว่าเนื้อเยื่อประสาทถูกสารพิษทำลายหรือว่าเรียกว่า neurotoxic syndrome นะครับ 3,600 คนนอกจากนี้เนี่ยมีประชาชนประมาณ355คนที่เสียชีวิตแล้วจากอาการนี้นะครับกองทัพเรือสหรัฐเคลื่อนเข้าสู่แนวใกล้กับซีเรียแล้วครับคุณตาเสียครับก็เป็นการเคลื่อนของกองทัพเรือของสหรัฐนะครับโดยเจ้าหน้าที่ทางกลาโหมของสหรัฐนี่ก็ประกาศออกมาในค่ำคืนที่ผ่านมาคือกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยนะครับทูชอมะในพื้นที่ตะวันออกกลางมีการปรับตำแหน่งครั้งใหญ่โดยเข้าใกล้พื้นที่ของซีเรียมากขึ้นสำหรับข่าวต่างประเทศรายงานนะครับกองทัพเรือสหรัฐส่งเรือรบลำที่4เข้าไปในพื้นที่ตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเรือลำนี้มีจรวดนำวิถีเชิงยุทธศาสตร์ประจำการอยู่แต่การเคลื่อนกำลังที่ว่านี้ของเรือรบสหรัฐยังไม่มีคำสั่งจำเพาะเจาะจงลงมายังไม่มีคำสั่งให้ยิงจรวดนำวิถีสู่เป้าหมายใดๆสำนักข่าวต่างประเทศระบุเนี่ยนะครับว่าเรือที่ประจำการอยู่เนี่ยมีจรวดนำวิถีโชมาฮอคนะฮะซึ่งเคยใช้ในปฏิบัติการต่อริเบียเมื่อปี54
จ้าหน้าที่กลาโหมเปิดเผยกับสำนักข่าวต่างประเทศว่าถ้าสหรัฐต้องการให้รัฐบาลซีเรียทราบถึงความไม่พอใจต่อการกระทำครั้งนี้ปฏิบัติการทางทหารแรกสุดที่มีความเป็นไปได้ก็คืออาจจะเริ่มต้นด้วยการยิงด้วยโทมาฮอคจากบรรดาเรือรบที่อยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแต่อย่างเป็นทางการเนี่ยผู้นำสหรัฐโอบามายังแสดงท่าทีอย่างระมัดระวังซึ่งผู้นำสหรัฐระบุนะครับว่าอเมริกาจะโจมตีประเทศอื่นใดโดยไม่รับฉันทานุมัติจากประชาชาติหรือโดยปราศจากหลักฐานเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะฮะถึงกระนั้นเนี่ยครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐอเมริการะบุเนี่ยนะครับว่าก็มีการเตรียมปฏิบัติการทางทหารเอาไว้สำหรับเป็นทางเลือกเท่านั้นเองของผู้นำสหรัฐเนี่ยนะฮะก็คือเตรียมเอาไว้ให้พร้อมเท่านั้นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของประเทศดีสหรัฐอเมริกานะครับนางซูซานไวท์เรียกร้องผ่าน Twitter account ของตัวเองให้ผู้นำซีเรียซาอัลอัสซาดยอมให้เจ้าหน้าที่ UN เดินทางเข้าไปยังกูทาและก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในทันทีถ้าซีเรียบริสุทธิ์ใจและไม่มีอะไรแหวกแฝงอยู่จริงซึ่งเป็นสิ่งที่โลกทั้งโลกต้องการจะรู้ไม่เช่นนั้นถ้าไม่ยอมให้เข้าไปตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาทั่วโลกก็จะสรุปว่าอัสซาดเป็นผู้กระทำการอย่างโหดเหี้ยมด้วยการใช้สารเคมีบันทีมูลนะครับออกมาเรียกร้องในทำนองเดียวกันนะครับว่าเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลซีเรียที่ต้องตอบสนองอย่างรวดเร็วและสร้างสรรค์ต่อการให้มีการเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์ขึ้นที่เกิดขึ้นที่กูทาอย่างโปร่งใสเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราตามความคืบหน้ากันต่อนะฮะท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องเกี่ยวกับโบสถ์ร้างที่วัดสังกระต่ายที่อ่างทองน่าสนใจนะครับคุณภาสิทธิ์ยงที่ว่ามันเป็นโบสถ์ร้างแต่มันจะไม่มีวันพังลงมาอีกต่อไปเพราะมีต้นโพอยู่4ต้นไปยึดมันเอาไว้อย่างมั่นคงแข็งแรงโอบไว้ทั้งหมดเลยนะครับในโบสถ์คือถ้ามองจากข้างนอกนี่จะนึกว่ามีแต่ต้นโพเท่านั้นแต่พอมองเข้าไปจริงๆแล้วเดินเข้าไปใกล้ๆถึงทราบครับว่ามีโบสถ์อยู่ตรงกลางมีห้องอยู่3ห้องประตูโบสถ์ก็เห็นอย่างชัดเจนข้างในมีการบรรจุองค์พระประธานองค์ใหญ่1องค์นะครับแล้วก็องค์ย่อมๆรองลงมาอีก2องค์องค์พระประธานหรือองค์ใหญ่ก็คือหลวงพ่อวันดีครับส่วนอีก2องค์นั้นยังไม่มีชื่อนะครับหลังคาโบสถ์ตอนนี้ไม่มีแล้วกลายเป็นต้นไม้ไปอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะครับแต่ว่าทั้งหมดถูกอุ้มด้วยต้นโพทั้งหมด4ต้นด้วยกันนะครับผู้สื่อข่าวก็เข้าไปอยู่แถวหมู่4ตำบลสาราแดงในอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับก็อยู่ติดกับเทศบาลตำบลสาราแดงเลยครับก็ไปเยี่ยมชมกันได้โบสถ์เนี่ยนะครับเป็นโบสถ์ของวัดสังกระต่ายสมัยโบราณประวัติของวัดสังกระต่ายเนี่ยเขาบอกมากว่า400กว่าปีเลยทีเดียวนะฮะแต่คือไม่มีใครรู้ว่าสร้างสมัยอะไรนะฮะเพียงแต่คาดการณ์ว่าน่าจะสมัย400กว่าปีที่ผ่านมาน่าสนใจดีนะนี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์จากธรรมชาติได้เหมือนกันน่าจะเป็นอันซีนได้เลยเนี่ยเราลากันไปด้วยผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมฮะก็มีตั้งแต่คู่แรกนะครับฟูลแลมเปิดบ้านรับอาร์เซนอลซึ่งปรากฏว่าอาร์เซนอลบุกไปถล่มฟูลแลมชนะไป3ประตูต่อ1เอเวอร์ตันเสมอกับเวสต์บรอมไป0ประตูต่อ0นิวคาสเซิลเสมอกับเวสต์แฮม0ประตูต่อ0นะฮะเซาท์แฮมป์ตันเสมอกับซันเดอร์แลนด์1ประตูต่อ1สโต๊กซิตี้เอาชนะคริสตัลพาเลซไปได้2ประตูต่อ1ฮัลซิตี้เอาชนะนอริชไป1ประตูต่อ0และสุดท้ายคู่ดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาแอสตันวิลล่าเปิดบ้านรับลิเวอร์พูลและลิเวอร์พูลบุกไปเอาชนะได้อย่างหวุดหวิดเรียกว่าหืดจับอีกครั้งหนึ่งนะฮะ1ประตูต่อ0ยิงได้ครึ่งแรกแล้วลงมาตั้งรับอย่างเหนียวแน่นในครึ่งหลังเรียกว่าเกือบจะอยู่เกือบจะไปสุดท้ายคว้าชัยชนะบุดบิดแบบหืดจับเป็นนัดที่2ติดต่อกันลิเวอร์พูลมี6แต้มเต็มขึ้นมาเป็นอันดับ2รองจากฝูงในตารางพรีเมียร์ลีกเชลซียังเป็นทีมนำแต่เชลซีจะแข่งวันนี้ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับ